สวัสดีครับคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมภูริฟิลมชาแนลกลับมาพบมาพูดคุยกันในข้อคิดข้อธรรมอีกเช่นเคยครับคลิปนี้ก็จะมาแบ่งปันมาพูดคุยกับคุณผู้ชมในเรื่องที่หลายๆท่านเองอาจจะมีความทุกข์กับคนใกล้ตัวหรือบางด้านเองอาจจะมีความทุกข์กับครอบครัวหรือมีความทุกข์กับสามีมีความทุกข์กับภรรยาก็ไม่รู้จะทำอย่างไร เพราะว่าในแต่ละวันนั้นก็มีเรื่องกระทบกระทั่งทําให้รู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจอยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นบางท่านเองที่อยู่กับพ่อแม่พ่อแม่เป็นคนที่ขี้บ่น เป็นคนชอบดาว่าหรือไม่อยู่ในศีลในธรรมเป็นคนที่อาจจะอยู่ในทางที่เสื่อมอย่างเช่นดื่มสุราเมรยัยชอบเล่นการปรนันอย่างนี้ลูกๆที่อยู่กับพ่อแม่แบบนี้ก็อาจจะเกิดความทุกข์ก็พูดไม่ได้เตือนไม่ได้พูดไปก็ทะเลาะกันแต่ลูกหลานก็อยู่ในศีลในธรรมเป็นคนที่สำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจ แต่พ่อแม่ก็อาจไม่อยู่ในสิลในธรรมส่วนบางท่านเองก็อาจจะอยู่กับสามีสามีเป็นคนขี้บน่นชอบดา่าชอบว่าหรือเป็นคนชอบเที่ยวชอบดื่มสุราเมรัยอย่างนี้เป็นต้นก็ทําให้ลําบากใจทําให้ทุกข์ใจเหมือนกันหรือบางท่านเองก็อาจจะอยู่กับภรรยาที่ชอบกินชอบเที่ยวใช้ใจ่ายสุรุย่ยสุร่ายแบบนี้ก็เป็นเหตุปัจจัยนํามาซึ่งความทุกข์ให้หรายวันหรือบางท่านเองที่เป็นพ่อแม่ก็อาจจะมีลูกที่ไม่อยู่ในสิน ในธรรมก็นำพาให้ทุกใจอย่างเช่นลูกติดเหล้าดื่มสุราเมรยัยลูกชอบเที่ยวกลางคืนลูกชอบไปที่ชุมนุมแห่งความเมาเป็นคนที่ชอบเล่นการพน,นันติดการพน,นันหรือเป็นคนที่คบหาเพื่อนไม่ดีคบหามิตรชั่วหรือลูกบางคนก็อาจจะเป็นคนเกียจคร้านไม่ช่วยพ่อแม่ทำมาหากินวันๆเอาแต่ของเงินพ่อแม่ พ่อแม่มีโรคแบบนี้ก็นำพาให้ทุกใจเช่นเดียวกันซึ่งหลายๆท่านเองในแต่ละวันก็เจอเรื่องราวแบบนี้แล้วเราจะทำอย่างไรเมื่อต้องอยู่กับคนใกล้ตัวหรือต้องอยู่กับครอบครัวที่นำพาให้ทุกใจแบบนี้พระพุทธองค์ท่านตรัสว่าเหตุปัจจัยที่ทำให้เรานั้นเกิดทุกขเวทนา หรือเกิดความทุกข์เกิดความไม่พอใจก็เป็นเพราะอายตนะภายในภายนอกมากระทบกันเพราะจริงๆแล้วในเรื่องของความทุกน์นี้ไม่มีใครทำให้เราเป็นทุกข์หรือแม้แต่ตัวเราเองก็ไม่ได้ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์หรือไม่ใช่ว่าความทุกข์นี้มันเกิดขึ้นไร้เหตุปัจจัยแต่ความทุกข์ที่เราประสบพบเจอณนะปัจจุบัน หรือมีความทุกข์ใจในตอนนี้มันเกิดจากเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยที่นำพาให้เกิดความทุกข์นั้นพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าเป็นเพราะอายตนะภายในและอายตนะภายนอกนั้นมันมากระทบกันคือตาไปเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รส กายสัมผัสใจนึกคิดการกระทบกันระหว่างอายตนะภายในและอายตนะภายนอกนี้จึงเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดทุกขเวทนาคือทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นอย่างเช่นตาเราไปเห็นลูกหลานหรือไปเห็นสามีไปเห็นภรรยาไปเห็นคนอื่นที่เขาทำไม่ถูกใจเราไม่เป็นไปอย่างที่เราต้องการ ก็จะเกิดทุกขเวทนาขึ้นเกิดการกระทบกระทั่งเพราะสิ่งที่เราไปเห็นนั้นมันไม่เป็นไปอย่างที่เราต้องการหรือแม้แต่เสียงก็เช่นเดียวกันถ้าเราตื่นเช้ามาเจอเสียงดา่าหรือคําพูดจาที่ไม่ดีพอได้ยินได้ฟังก็เกิดความไม่พอใจก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาหรือแม้แต่กลิ่นแม้แต่รสหรือสัมผัสทางกายเมื่อมันไม่เป็นไปอย่างที่เราปรารถนาก็จะทำ ไมให้เกิดความทุกข์ได้หรือแม้แต่ในเรื่องของความคิดไปคิดในเรื่องที่ผ่านมาแล้วเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสทางกายนั่นแหละพอไปคิดก็เกิดความทุกข์ไประลึกถึงสิ่งที่ไม่เคยได้ไประลึกถึงสิ่งที่ไม่ปรารถนา พอไประลึกก็เกิดการพัสสะเกิดการกระทบก็จะเป็นเหตุปัจจัยทําให้เกิดการกระทบกระทั่งเกิดทุกขเวทนาขึ้นเมื่อเกิดทุกขเวทนาขึ้นแล้วก็ไม่รู้สัจจะความจริงว่าทุกขเวทนาหรือความทุกนี้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันดับไปเมื่อไม่เห็นสัจจะตรงนี้ก็ไปเพลินไปยึดว่าเป็นความทุกข์ของเราเป็นเวทนาของเราเป็นความรู้สึกของเราและก็มี เราเป็นตัวทุกข์ก็เลยไปคิดว่าเป็นเพราะคนอื่นทําให้เราเพราะว่ามีตัวเรานั้นเกิดความทุกข์หรือไปคิดว่าเป็นเพราะตัวเองนั่นแหละที่ทําให้ตัวเองเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเมื่อกระทบผ่านตาผ่านหูผ่านจมูกผ่านลิ้นผ่านกายผ่านใจอยู่ตลอดเวลาก็เลยรู้สึกว่ามีคนอื่นทําให้ทุกข์และก็ไปยึดอยู่ในความทุกข์นั้นว่าเราเป็นผู้ทุกข์ แต่ความทุกนี้มันเป็นธาตุตามธรรมชาติมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยของมันความทุกขหรือทุกขเวทนานี้มันเกิดจากภัสะะเกิดจากการกระทบจากอายตนะภายในและภายนอกก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ไปกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสโรภธปะธันมารมแต่เพราะว่าไม่เห็นสัจจะความจริง ไม่มีสติไม่มีปัญญาที่จะรู้สัจจะความจริงนี้จึงได้ยึดว่ามีคนอื่นทำให้หรือมีตัวเราเป็นผู้ทำหรือมีตัวเราเป็นผู้ทุกข์ฉะนั้นการใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวหรืออยู่กับสามีอยู่กับภรรยาอยู่ก,กับลูกหรืออยู่กับที่ทำงานก็ตาม,มก็เลยรู้สึกว่าตัวเองนั้นมีความทุกข์อยู่ตลอดมีทุกข์กายมีทุกข์ใจ แต่จริงๆแล้วมันเป็นเพียงแค่ธาตุตามธรรมชาติที่มันอาศัยกันและกันเกิดขึ้นซึ่งการที่เราเองจะเห็นสัจจะความจริงนี้ได้ เราก็จะต้องปฏิบัติโดยลำดับโดยเริ่มจากการรักษาศีลเพื่อทำกายวาจาใจนี้ให้สงบให้สะอาดให้บริสุทธิ์ก่อนเพื่อละความโลภความโกรธความหลงเพราะไอ้ความโลภความโกรธความหลงนี้ก็เป็นเหตุปัจจัยทําให้เรานั้นมีความทุกข์อยู่ณปัจจุบันแล้วค่อยๆก้าวขึ้นไปในการที่จะทําจิตให้ตั้งมั่นหรือการฝึกอบรมจิตทําจิตนี้ให้เป็นสมาธิก็จะค่อยๆละกิเลส ตัวละเอียดอย่างเช่นนิวรณ์กามฉันทะหรือพยาบาทอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นการที่เราเองไม่อยู่ในศีลในธรรมก็เป็นเหตุปัจจัยทําให้เรามีความทุกข์ เพราะว่ายังมีอกุศลมูลอยู่ตลอดคือเราเองยังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่ภายใต้ความไม่รู้สัจความจริงคือยังอยู่ภายใต้อวิชชาอยู่ฉะนั้นการที่จะรู้สัจจความจริงนี้ก็ต้องทําลายอวิชชาการที่จะทําลายอวิชชาได้จะต้องมีสติและมีปัญญาที่จะรู้สัจจความจริงอวิชชาความไม่รู้ในสัจความจริงก็จะถูกไถ่ถอนไปเป็นขั้นๆโดยลําดับตามที่เรา เ,เองจะปฏิิบัตได้ฉะนั้นวิธีแก้ไขที่ดีที่สุดในปัจจุบันนี้ก็คือสํารวมที่ตัวเราก่อนเราปฏิบัติทําให้มากเสพครบธรรมะให้มากทําให้เจริญการที่เราเองอยู่ในศีลในธรรมก็จะเป็นการรักษาผู้อื่นในตัวด้วยก็จะทําให้มีเมตตามีความกรุณามีความเกื้อกูลกับผู้อื่นก็คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับ กลับมาพบกับข้อคิดข้อทรรได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มาสมัครสมาชิกแบบรายเดือนและมาสนับสนุนทุกช่องทางอนุโมทนาบุญครับ